สองบก.ฮะวันนี้นะฮะเราจะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ขออนุญาตนะครับเป็นผู้นำการเรียนรู้นะครับสอบถามทุกท่านก่อนว่าชอบการเรียนรู้แบบไหนเราเอาแบบประชาธิปไตยนะครับค่ะชื่อฟ้าอุ่นใจค่ะชื่อเล่นฟ้าไทยอยู่กรกตชุมมาค่ะเมื่อสวัสดีแล้ววันนี้เรายินดีที่ได้มาเจอกันแล้วพูดคำว่ายินดีออกเสียงด้วยคำปากมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเพื่อนเห็นด้วยนะยินดีเพราะเรามีน้ำใจโดยเฉพาะผู้บริหารแล้วครับด้วยตำแหน่งด้วยหน้าที่ด้วยคำว่าเป็นหัวหน้ามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีขอบเขตมีกำแพงสำหรับน้องๆอยู่ดังนั้นหัวหน้าต้องยิ้มเก่งๆนะพอยิ้มเก่งๆมันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พร้อมจะต้อนรับใครเสมอๆ1ต้องยิ้มตลอด2คุยกันมากๆประการที่3ครับยอมรับความแตกต่างระหว่างเพศระหว่างความคิดระหว่างอายุระหว่างวัฒนธรรมระหว่างการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีการนำเสนอเราก็ยอมรับแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ความรู้นั่นคือการยอมรับความแตกต่างนะครับขอมีความสุขกับการอบรมนะครับอยู่กับพวกเรา3วันนะครับเสร็จแล้วให้เขียน ID line ตัวเองตัวโตๆที่สุดนะครับ ID line ตัวโตๆที่สุดใส่ด้านหลังกระดาษ A4 ครับเชิญครับคุณพี่สุรนาถครับเอางี้คุณพี่สุรนาถไม่ทันพิมพ์ชื่อสมาชิกทั้ง8คนใส่ในช่องแชทเลยยังไม่ครบ10อ้อม1ครับกบ1ครับกบ2ครับยังไม่ได้นั่งครับคุณต้องยังไม่ได้คนต่อไปนะคะครับรักปานชื่นค่ะแนวเพลงที่ชอบคือลูกทุ่งขออนุญาตเรียกพี่ได้เนาะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่ถือก็ถือนิดนึงอะโดยเฉพาะทุกท่านเป็นผู้บริหารที่จะต้องไปนั่งบริหารสมาชิกในที่ทำงานรู้จักชื่อน้องรู้จักชื่อพี่แล้วไม่พอนะต้องรู้ใจด้วยอาจจะมองเป็นเรื่องกิ๊กก๊อกเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องแบบธรรมดามากแต่มันได้ใจแน่ได้หัวใจในความคิดที่แม่ได้ใช้ตอนนั้นครับอะไรนะยิ้มพอช่วยคิดไหมครับต้องตอบมาให้ทำตัวมาครับใครจะกล้าเอานะจ๊ะต่อท้ายไหมล่ะไม่มีปัญหาทำยังไงก็ได้เอานะจ๊ะต่อท้ายขั้นตอนการทำงานกลุ่มเราไปถึงไหนแล้วครับคุณพี่ครับแล้วเพลงในท่าเต้นยังไม่ได้ครับชื่อเพลงได้ยังชื่อเพลงได้ยังเลือกใช้เพลงอะไรเลือกยังกลุ่ม6ฮะกลุ่ม6ชื่อเพลงเจนรุ่นโบครับเจนรุ่นโบเจนรุ่นโบเอาจะพาเธอรอดต้องไปในอันตรายมีเธอมีแต่เธอและไม่ต้องกลัวโอ้โหนี่ถ้าให้พี่วสันต์ร้องแต่ทีแรกก็จบไปแล้วนะครับผมจากนี้ไปครับไปหาวิธีการแก้ปัญหาว่าทำยังไงมันจะพร้อมเพรียงทำยังไงมันจะออกมาดูดีที่สุดทำยังไงท่าทางมันจะดีที่สุดเห็นปัญหาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสำคัญก็คือข้อสุดท้ายก็คือได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นคือปัญหาถ้าแก้ไม่ถูกมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็เลยงานที่ทำงานคนที่สองเหรอคนที่สองโอ้โหได้อันดับหนึ่งเลยนะฮะบวกไปอีก20 ล้านคะแนนตอนนี้ทุกคนสวมหมวกไว้เลยนะครับจะได้รู้หน้าที่นะครับอะไรที่เป็นข้อเสียเราก็ปิดนะปิดรอยรั่วของชีวิตตรงนี้มีพัฒนาการสลับกันพูดเป็นมิตรกับทุกคนช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีการรักษาคำพูดข้อดีของเรานะคะตรงกันก็คือใจดีมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นความสำหรับ3อันดับที่ได้รับคะแนนไปแล้วนอกจากจะได้รับคะแนนให้กับทีมแล้วนะครับเรายังมีของสร้างบุญกุศลที่จะส่งให้ท่านอะไรครับซองพระป่านะครับท่านละ50ซองนะครับเพื่อร่วมสร้างบุญกุศลถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ตามเราร้องดังๆบอกเองว่าวันนี้เราต้องได้วันนั้นพลังมันจะออกมาโดยอัตโนมัติ